สวัสดีค่ะสำนักพระราชวังฮัสมายของจอร์แดนได้ออกแถลงการเรื่องเจ้าหญิงรัชวาอันฮุสเซนพระวรชายาในเจ้าฟ้าชายฮุสเซนมกุฎราชกุมารได้มีพระประสูติการพระธิดาเมื่อวันที่3สิงหาคมปีคริสตศักราช2024โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าเจ้าหญิงอีมานเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงพระวรชายาทรงขอบคุณทุกคำอวยพรจากประชาชนและหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งนี้แทนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญและดอกไม้ได้มีพระราชบัญทูลให้ร่วมบริจาคผ่านกองทุนอามันเพื่อเด็กกำพร้าและยากไร้ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ได้โอกาสด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่2ได้ทรงทวิตลงใน Twitter ในการต้อนรับพระราชนัดดาพระองค์แรกความว่าขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานหลานสาวคนแรกของเราอิมานบินอันฮุสเซนขอแสดงความยินดีกับฮุสเซนและรัชวาที่ได้ต้อนรับทายาทคนแรกขอพระผู้เป็นเจ้าจงคุ้มครองครอบครัวให้มีแต่สันติสุขตลอดไปหลานคือสิ่งที่เติมเต็มครอบครัวของเราจากปู่